ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันสรณฐาหัตถิลหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกับอยู่อีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ Joy & Coy เราก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความงามนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเมลาเคียไวท์บล็อกค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะคุณปิยะพงษ์ลบแย้มและคุณสุทธิดาแก่นทองค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเราที่นำมาในวันนี้นี่เป็นอะไรคะค่ะสำหรับ2ตัวนะคะที่นำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเมลาเคลียนะคะแล้วก็ตัวไวล็อกนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของตัวเมลาเคลียนะคะเขาบอกว่ามีดีในเรื่องของรักษาในส่วนของที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าเมลาเคลียนี่คือเป็นครีมใช่ค่ะเป็นบำรุงค่ะใช่ค่ะทำมาจากอะไรคะตัวนี้ตัวเมลาเคลียนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโสมนะคะซึ่งเป็นโสมแดงจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตัวเด่นเลยนะคะแล้วก็เรามีการนำเข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาใช้กับตัวเมลาเคลียโดยเฉพาะค่ะค่ะแล้วตรงนี้นี่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวไหมคะเพราะว่าอย่างในยุคปัจจุบันในเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้าก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องเลือกใช้พอสมควรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวหน้านะคะเป็นผิวที่ต้องแบบระวังมากที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยเคยใช้แล้วแบบมีอาการแพ้เพราะว่ามีสารที่แปลกปลอมมาตรงนี้ของเรามีไหมคุณเอกคะตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีครับเพราะอย่างที่เราบอกว่าโรงงานผลิตของเราจะมีการตรวจสอบ R&D อยู่แล้วทุกครั้งที่ทำอะไรออกมาก็แล้วแต่หรือว่ามีการทำในเรื่องของสารสกัดอะไรออกมาเนี่ยเราจะมีการเทสกับกันก่อนด้วยนะครับว่าหลังจากลองแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการแพ้หรืออะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวโสมเนี่ยคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยายุวัฒนะคือในทั้งหมดแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นโสมเกาหลีด้วยแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนของราชวงศ์เกาหลีเนี่ยคือหญิงสาวสมัยนั้นอ่ะเขาใช้โสมในเรื่องของการบำรุงผิวคือทำอย่างไรคือเขานำโสมมาต้มน้ำอาบนะครับในราชวงศ์เลยทำให้ถึงว่าทำไมผู้หญิงเกาหลีถึงได้มีผิวพรรณผุดผ่องกระจ่างใสครับตรงนี้คือเราก็เลยนำตัวโสมแดงเนี่ยมาวิจัยดูจากที่เราวิจัยแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีในเรื่องของการช่วยในตรงนี้ได้ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเราก็เลยนำมาอยู่ในตัวเมลาเคลียครับค่ะตัวนี้นี่มาในรูปแบบของกระปุกใช่ไหมคะขนาดเท่าไหร่คะหนึ่งกระปุก15 ml ครับใช้ได้ประมาณใช้ได้นานเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะตัวเมลาเคลียเนี่ยเราจะใช้แค่เฉพาะบริเวณที่เราเป็นฝ้ากระจุดด่างดำเท่านั้นคือไม่จำเป็นต้องทาทั้งใบหน้าครับคือตัวนี้คือด้วยว่ามันจะเป็นโสมที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นคือก่อนต้องบอกก่อนเลยว่ามีลูกค้าเคยซื้อไปใช้แล้วทาทั้งหน้ารู้สึกว่าคันหน้าเพราะว่าตัวโสมมันจะกัดตัวฝ้าไงครับกัดฝ้ากระจุดด่างดำเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นฝ้าตรงบริเวณนี้คือแต้มบางๆพอครับไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะครับเพราะว่าใช้แค่เฉพาะจุดที่เราเป็นเท่านั้นเองคือบางคนแบบโอ้ยอยากหายเร็วใช้ซะเยอะเลยอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ครับอาจจะไม่เกิดประโยชน์แล้วจะคิดว่าในเรื่องของว่าครีมแพ้ครีมหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆแล้วคือใช้ไม่ถูกวิธีนะครับคือเราให้ใช้เฉพาะจุดเท่านั้นค่ะแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยกระแสKorea Fever นี่ค่อนข้างมาแรงมากอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อครีมไกลถึงต่างประเทศแล้วนะอันนี้นี่คุณภาพของเราเทียบเท่าเป็นสูตรเหมือนเขาไหมคะกับทางเกาหลีจะบอกว่าด้วยส่วนผสมนะคะของเราซึ่งนำเข้าจากประเทศเกาหลีอยู่แล้วนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นการการันตีได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนในการช่วยรักษาฝ้าที่เป็นแบบฝ้าลึกกระลึกอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะคือตรงนี้เนี่ยคือยิงตรงตรงนั้นเลยใช่แล้วคือที่มีปัญหาบกพร่องใช่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศเกาหลีเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือในส่วนของKFACE ของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะแนะนำกันเลยค่ะค่ะตัวของคุณสุทธิดาเองก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันค่ะก่อนหน้านั้นนะคะในส่วนของอิงเองนะคะก็จะเป็นฝ้าเป็นกระบริเวณตรงช่วงที่เป็นหนกแก้มค่อนข้างที่จะแบบนิดนึงนะคะแล้วก็พอมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็ได้มาลองใช้ก่อนที่เราจะนำไปขายหรือว่าก่อนที่เราจะนำไปพรีเซนต์ต่อเนี่ยเราต้องเกิดการใช้ก่อนทีนี้พอใช้ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจางลงจริงๆค่ะค่ะคือระยะเวลาในการเห็นผลว่ามันดีขึ้นเนี่ยประมาณกี่วันคะตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะ7วันในการที่เรารักษานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นในส่วนของฝ้ากระเยอะๆนะคะก็อยากจะแนะนำเลยนะคะตัวนี้ค่ะถ้าเป็นในส่วนของตัวเมลาเคลียนะคะแต้มไว้เลยค่ะก่อนนอนค่ะแต้มไว้ทิ้งไว้เลยนะคะต้องแนะนำลูกค้านิดนึงนะคะว่าตัวนี้ค่ะอย่าทาทั่วหน้าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะค
าวไม่เท่ากันใช่เขาจะทาไปทั่วหน้าแล้วก็มาเกิดความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เท่ากันใช่ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็จะมีในส่วนของอีกตัวนึงใช่ค่ะแล้วตอนนี้ขอดูเนื้อครีมหน่อยได้ไหมคะตัวเมลาเครนเนี่ยเนื้อครีมเขาเป็นยังไงเวลาใช้แล้วเนี่ยจะเหนียวเหนอะหนาระหว่างวันไหมจะบอกนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เดี๋ยวขอกล้องซูมนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเนื้อครีมนะคะที่เป็นเนื้อสีขาวเลยนะคะเนื้อสีขาวนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นโสมกลิ่นโสมเลยนะคะลองดูได้ได้ค่ะจะเป็นกลิ่นโสมที่แบบใช่เลยจมูกใช่คือว่าเราเน้นว่าเราเป็นสารสกัดจากโสมจริงๆครับเราก็เลยว่าคือไม่ได้แต่งกลิ่นเพราะว่าคือหนึ่งมันไม่ได้ทาทางหน้าไงครับปกติโสมมันไม่ใช่สีขาวแต่ครีมมันเป็นสีขาวใช่ค่ะเนื่องจากว่ามันต้องเป็นส่วนผสมที่เราเอามากับเป็นสีเบจอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าท้องตลาดทั่วไปเราทำเป็นครีมสีอื่นเนี่ยมันจะดูน่ากลัวน่ากลัวใช่เขียวมาเลยส้มมาเลยอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าครีมเปลี่ยนสีหรือครีมเสียหรืออะไรหรือเปล่าอีกมันมีปัญหาใช่แล้วก็ใส่กลิ่นให้มันหอมๆใช่เพราะเราก็เลยว่าคือเนื่องจากว่าเราด้วยว่าเป็นสมเกาหลีเลยแล้วก็รักษาเฉพาะจุดเราก็จะไม่มีการแต่งกลิ่นค่ะอันนี้ลองทาได้ไหมเดี๋ยวลองหยาดดูได้ค่ะสัมผัสตัวครีมเขาค่ะว่าตัวนี้นะคะเวลาใช้ก็แนะนำแบบว่านิดเดียวใช่นิดเดียวไม่ต้องเยอะมากนะคะขอลองจริงๆแล้วแบบคือเนื้อครีมมันจะแบบข้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราจะใช้แค่แบบเฉพาะจุดจริงๆใช่ใช่ค่ะก็ทาไว้เฉพาะจุดคือซึมเร็วนะคือใช้นิดเดียวคือเราต้องแนะนำลูกค้านิดนึงนะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าช่วยรักษาเป็นการรักษาจริงๆนะคะตัวนี้ก็ถึงจะเน้นว่าต้องใช้เฉพาะจุดที่เป็นที่บริเวณที่คุณเป็นฝ้ากะเป็นปัญหาคืออย่าทาทั้งใบหน้าเพราะว่าบางบริเวณเราไม่ได้เป็นพอไปใช้ปุ๊บมันก็จะเกิดอาการที่แจ้งมาทั้งหมดอันนี้นี่ได้กลิ่นโสมเลยนะเวลาทาใช่ใช่ครับจะเป็นกลิ่นโสมคิดไม่ออกว่าถ้ามันอยู่บนผิวหน้าเราคงจะแบบเหมือนดมโสมอยู่นะหอมใช่กลิ่นโสมจะเป็นกลิ่นที่หอมอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในผู้ที่มีปัญหาพวกสิวฝ้ากระเมื่อกี้บอกว่าฝ้ากระใช้ได้แล้วคนที่เป็นสิวล่ะถ้าคนเป็นสิวจริงๆเราผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราจะแนะนำสำหรับคนที่อายุตั้งแต่30 up เราจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะมีอายุนะคะแล้วก็จับเผชิญกับปัญหามลภาวะด้านนอกนะคะฝ้าแดดฝ้าลมอะไรพวกนี้ครับแต่พวกรอยแผลเป็นใช้ได้รอยแผลเป็นที่เป็นรอยดำรอยแดงใช้ได้ค่ะก็คือยกเว้นเรายกเว้นในเรื่องของสิวนิดนึงถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นรอยดำรอยแดงอาจจะเกิดจากว่าสิวแล้วคือเป็นรอยอันนั้นก็คือช่วยได้ใช่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิวแล้วไปทาเลยไม่ได้ครับคือจะถ้าเกิดว่าเป็นรอยที่เกิดจากสิวอ่ะได้ค่ะแล้วตรงนี้นี่คือถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยี่ห้ออื่นอยู่แล้วมาใช้ในตัวนี้ร่วมกันได้หรอคะเลยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเห็นบอกว่าไม่ให้ทาโทนอาทาเฉพาะจุดจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเขาต้องใช้เป็นคู่มันต้องใช้เป็นคู่กับอีกตัวนึงคือเราก็มีมาเหมือนกันใช่ใช่ใชนะต้องพูดกันในเบรกนะนั่นคือตัวไวท์ล็อกนั่นเองใช่ค่ะคือเราคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยในส่วนที่เหลือของหน้าเราจะเป็นยังไงเพราะจริงเรามีตัวที่คู่กันใช่ค่ะตัวพระเอกนั่นเองนะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับหรือว่าฟีดแบ็กของตัวนี้อะค่ะกระแสตอบรับของตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ที่แบบว่ามีอายุแล้วก็ผู้ที่ผจญกับแสงแดดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ค่ะในผู้ที่มีอายุตั้งแต่25ในกลุ่มของเรานะคะเราก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายกับพวกฝ้ากระนั่นเองนะน้องๆเขาก็จะแบบมีคอเข้ามาแบบถามสอบถามพี่คะหนูเป็นฝ้าเนื่องจากว่าตากแดดเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะแนะนำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปให้กับลูกค้านั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องมลภาวะไงครับมลภาวะจากอากาศแล้วก็โลกเราเปลี่ยนแปลงด้วยบ้านเราอากาศไม่ได้ดีเหมือนประเทศอื่นนะใช่เพราะนั้นคืออากาศร้อนน้องๆที่อายุประมาณ20ต้นๆ25ก็คือบางทีอาจจะผจญมลภาวะตรงนี้เข้ามาก็คือเข้ามาสอบถามก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่คือจริงๆแล้วกลุ่มที่เราจริงๆคือที่เราเน้นมาจะเป็นกลุ่ม30 up อยู่แล้วเพราะว่าจะมีในเรื่องของฝ้าแดดฝ้าลมอะไรพวกนี้เขาไม่เกี่ยวข้องคือมันจะตรงจุดมากกว่าตรงจุดกว่าแต่คือว่าหรือน้องๆที่มีเผชิญปัญหาตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ครับโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะจุดตรงนี้แล้วก็แต่ขอย้ำนะคะว่าต้องทาบางๆใช่ค่ะแล้วก็เฉพาะจุดด้วยอย่าไปใช้เยอะนะอันนี้ใช้ผิดวิธีก็ไม่ได้นะค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากตัวสิวฝ้ากระแล้วเนี่ย
พอสิวฝ้ากระเราหายตรงนี้เนี่ยพวกฝ้ากับกระสิวไม่ได้เนาะตรงนี้เนี่ยคือความขาวมันจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่ามันจะแบบกลับขึ้นมาเป็นอีกไหมในตัวของฝ้าอะไรพวกนี้ค่ะค่ะในส่วนของตัวของฝ้านะคะซึ่งเราจะต้องมีการดูแลรักษานะคะนอกจากนั้นนะคะการที่เราทาในส่วนของพวกครีมกันแดดในช่วงตอนเช้านะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองค่ะหลังจากที่เราบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ของ K Face Shop แล้วนะคะเราควรที่จะทาในส่วนของตัวครีมกันแดดนะคะเพื่อที่จะบำรุงผิวหน้านั่นเองค่ะคือเรานอกจากจะรักษาแล้วเราต้องป้องกันด้วยโดยใช้ครีมกันแดดซึ่งกันแดดนี่สำคัญเลยนะในยุคปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแดดร้อนลมแรงตรงนี้นี่ก็ส่งผลเสียกับสภาพผิวหน้าของเราได้เหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Cafe Face Shop ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรายังเหลืออีก1ตัวนะคะคือตัว White Lock นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสินค้าสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ